นั่นนั่นไปจังไดเห็นแม่บ่ผมไปบ่ท่านแม่ออกไปก่อนแล้วแล้วตอนนี้ผมติดต่อแม่บ่ได้ก็อ้ายนั่นล่ะค่ะจะนอนหลับบ่ซอยเบิ่งแม่ให้ดีๆบ่ซั่นแม่ของบ่ไปคนเดียวดอกลานั่นล่ะนอนขี้เศร้าคือกันเอานะลูกบ่ต้องเถียงกันหรอกว่าแม่ไปธุระเดี๋ยวก็กลับมาไปกินข้าวไปไปกินข้าวไปลูกไปไปโอ๊ยอะไรกันเนี่ยยายด้าหมดการเรตติ้งวันนี้ของฉันอะขอโทษค่ะเจนนี่ลูกขอโทษนี่ด้าที่หลังถ้าแหล่งข่าวเขาไม่คอนเฟิร์มไม่ต้องคาบข่าวมาบอกเลยนะมันเสียหายกันไปหมดแล้วคนที่หน้าแตกที่สุดมันก็คือฉันอุตส่าห์ทำโปรโมทเอาไว้ซะใหญ่โตแล้วมาเปลี่ยนใจกันง่ายๆแบบนี้เหรอคือมีคนรับตัวเขาไปก่อนค่ะด้าไปรับตัวไม่ทันทีหลังทะลุเอาไว้เลยนะว่าข่าวนี้ใครๆเขาก็เล่นใหญ่กันทั้งนั้นแล้วดาวหวันเองเนี่ยเขาเป็นแหล่งข่าวคนสำคัญเธอทำอะไรมันควรจะรอบคอบมากกว่านี้ลินนี่เทศมาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงไม่รอบคอบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะเสียเวลาขอโทษค่ะพี่นรินทร์เพื่อให้ดาวันแล้วไปใส่ของเราไซบอกว่าสิไปสัมผัสเห็นนะครับเบิ่งโทรทัศน์ก็ว่าเห็นในมือถือก็ยังว่าเห็นอีกก็ไปใส่ของเราเดี๋ยววันไปใส่ของเอื้อยนี่เอื้อยดาราคอยว่าไปแจ้งความดีกว่าช่วงนี้อีหยังก็บ่สู้ดีคอยว่ามันเพิ่งสิ2ลุงเองอะเอ้ยอาจสิติดอยู่มองใดมองนึงกลางถนนก็ได้ค่อยว่าถ้าเอ้ยอีกจักหน่อยนึงคันเอ้ยบ่กลับมาเฮาจะไปแจ้งความกันสาธุแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองและปกปักรักษาไอ้ดาวันให้ปลอดภัยหน่อยเด้อสาธุรีบจัดการให้เรียบร้อยเสร็จแล้วจะได้แยกย้ายได้พีเอ้ยเดี๋ยววันเมฆจังหวะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยววันเฮ้ยไปเร็ววะเร็ววีไปเร็วเฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ยหนีไปแล้วพี่ไปตามหาหรือว่าไปรับแม่รับแม่คุณตำรวจรับแม่
ูเจอนะมึงดาวันดาวันมึงอยู่ไหนอยู่ไหนวะดาวันไปอยู่ไหนข่อยป้าแจงคว่ำพี่สาวข่อยหายตัวไปค่ะพี่สาวชื่ออะไรครับชื่อดาวันบุญคำพูนค่ะดาวันคือมาหลับวะหายไปจากที่ไหนครับหายไปจากบ้านค่ะชุมชนรวมใจสงคอ8มินบุรีจ้ะหายไปตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ต่อวันเสาร์จ้ะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมเจอพี่สาวคุณแล้วผมจะติดต่อไปนะครับค่ะค่ะคุณอะไรคะขอบคุณครับครับสถานีตำรวจครับฮัลโหลครับคุณตำรวจครับผมเห็นผู้หญิงถูกพาไปทำร้ายครับเหตุเกิดที่ไหนครับไม่ด้วย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 ไปไหนไป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 โอ้ยฮึหิ่งมากเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยจะไปแล้วลุกขึ้นพวกมึงปล่อยให้มันหนีมาได้ยังไงวะฮะขอโทษครับนายเกือบไปแล้วเอาตัวมันไปไปเร็วไปเร็วไม่ได้นะดาวันเธอมันหลอนหาที่เองแบบนี้มึงเปิดตอนนี้วะเดี๋ยวข่าวมันก็จะออกว่าดาวันเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่าถูกผัวจับได้ว่าดาวันมีชู้เพราะไม่มีข่าวออกมาเยอะๆเนี่ยดาวันก็อับอายชาวบ้านจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปตายดีกว่าลุกขึ้นไปไปนะลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปไปอย่าอย่าไปยังเหลืออยู่เหรอ